ุณผู้ชมคะวันนี้27พฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำและเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองค่ะสำหรับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์มาเรียงตัวในแนวเดียวกันโดยจะเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำซึ่งเป็นช่วงที่น้ำขึ้นและลงสูงสุดและเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวันลอยกระทงในทุกๆปีค่ะโดยปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนี้เกิดจากอิทธิพลของแรงไทดอลซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ถึงแม้ดวงจันทร์จะมีขนาดแต่ว่าระยะทางที่อยู่ใกล้โลกมากก็สามารถดึงดูดน้ำบริเวณผิวโลกได้แรงกว่าดวงอาทิตย์ดังนั้นประมาณวันแรม15ค่ำและขึ้น15ค่ำตำแหน่งของดวงจันทร์จะโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับดวงอาทิตย์ค่ะเป็นผลให้แรงไทดอลจากดวงอาทิตย์เสริมแรงกับดวงจันทร์เลยเป็นวันที่ระดับน้ำสูงขึ้นมากกว่าปกติเรียกว่าวันน้ำเกิดส่วนประมาณวันแรม8ค่ำและขึ้น8ค่ำตำแหน่งของดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์แรงไทดอลจะไม่เสริมกันในวันนี้จึงวันที่ระดับน้ำสูงขึ้นน้อยกว่าปกติเรียกว่าวันน้ำตายนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าการขึ้นลงของน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์รวมถึงประเพณีสำคัญอย่างวันลอยกระทงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ใครจะออกไปลอยกระทงก็ขอให้ลอยกระทงกันอย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ